LASI Lean Automation System Integrators เป็นโครงการให้ความรู้และฝึกอบรมเพื่อให้ผู้บูรณาการระบบการผลิตหรือ System Integrators สามารถเข้าถึงการออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดตามแนวคิดแบบ Lean Automation ได้จริงให้กับอุตสาหกรรมไทยในแนวคิด Lean Automation ระบบอัตโนมัติจะได้รับการออกแบบภายใต้กรอบแนวคิดการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตด้วยมือก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติทำให้ระบบที่ออกแบบนั้นไม่มีความสูญเปล่าจากนั้นมุ่งเน้นการรักษาประสิทธิภาพการผลิตที่สูงให้คงที่ซึ่งเป็นองค์ความรู้แนวคิดและประสบการณ์ที่เดนโซสืบทอดมานานกว่า70ปีเดนโซได้นำเสนอแนวคิดนี้ในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2560ในการประชุมสัมมนาระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครและได้รับการตอบรับทั้งจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือหลักระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศภายใต้นโยบาย Connected Industry และ Thailand 4.0ในเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2561เดนโซได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยเพื่อเปิดตัวโครงการและจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมลาซีณศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ITC เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนในประเทศไทยเดนโซได้ร่วมกับสมาชิกสมาคม System Integrator และสมาคมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยในการพัฒนาหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนสำหรับผู้เรียนชาวไทยลาซีเป็นหลักสูตรแรกของโลกที่ฝึกสอนการออกแบบระบบ Lean Automation ซึ่งประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติกว่า160ชั่วโมงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเป็นหลักสูตรที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับผู้เรียนลาซีจึงจัดหลักสูตรเป็นโมดูลย่อยต่างๆสำหรับผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้แก่กลุ่ม System Integrator กลุ่มผู้บริหารSME กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยและกลุ่มวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปถ่ายทอดต่อหลักสูตรลาซีสอนกระบวนการสร้างระบบอัตโนมัติแบบสเต็ป by สเต็ปให้สอดคล้องกับแนวโน้มค่าแรงงานในประเทศไทยเริ่มจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยมือจากนั้นจึงจะพัฒนาเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติและสุดท้ายพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบผู้เรียนจะเริ่มเรียนจากการประกอบเลโก้คาร์ด้วยมือวิเคราะห์กระบวนการประกอบและออกแบบกระบวนการที่ปราศจากความสูญเปล่าหลังจากนั้นจะเรียนรู้วิธีการถ่ายทอดขั้นตอนการประกอบไปสู่การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์และออกแบบระบบอัตโนมัตินอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจำลองซิมูเลชันต่างๆรวมถึงไซเบอร์ฟิสิกอลซิสเต็มส์หรือ CPS ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมต่อสัญญาณเครื่องจักรต่างๆและทำให้วินิจฉัยเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ได้และยังช่วยให้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้จากทุกที่ในโลกอีกด้วยซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 ในท้ายหลักสูตรผู้เรียนจะได้ทำกรณีศึกษาในโรงงานจริงภายใต้หลักสูตรวิชา OJT โดยนำหลักการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลักสูตรไปปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการและออกแบบคอนเซปต์ของระบบอัตโนมัติในวิชา OJT นี้ทั้งผู้เรียนและโรงงาน SME ที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากผลลัพธ์ของกิจกรรมหนึ่งในผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จคือระบบอัตโนมัติที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์ขึ้น 35% และยังเป็นการลงทุนที่ไม่เกิดความสูญเปล่าสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าแนวคิด Lean Automation ไม่เพียงแค่สร้างระบบที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมได้อีกด้วยในปีพ.ศ. 2563ทางโครงการได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมลาซีแห่งที่2ณซิมเทคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเขต EEC ในอนาคตนอกจากนี้หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร SME ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจึงได้มีการขยายหลักสูตรไปอีก8จังหวัดทั่วประเทศไทยนอกเหนือจากกรุงเทพในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นหลักสูตรลาซียังได้ถูกนำกลับไปจัดตั้งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นอีกด้วยผู้นำระดับประเทศของไทยอาทิ
รองนายกรัฐมนตรีของไทยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานสภาอุตสาหกรรมได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานเด่นโซ่ได้เห็นถึงประโยชน์ของระบบ Lean Automation และเห็นพ้องกันว่าระบบนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยได้และคณะผู้นำเหล่านี้ก็มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำร่องในการเดินหน้าพัฒนา Lean Automation ในไทยนอกจากนี้ยังมีการรายงานข้อมูลเรื่องแนวคิด Lean Automation ต่อท่านนายกรัฐมนตรีอีกด้วยและนับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดเมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโรงงานเด่นโซ่และเด่นโซ่ได้ถวายรายงานผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการลาซี่โดยพระองค์ได้ตรัสถึงความคาดหวังต่อตัวโครงการในอนาคตการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ประจำปี2019เด่นโซ่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและได้รับรางวัล Friends of ASEAN Award จากการดำเนินการกิจกรรมลาซี่ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยจนถึงปัจจุบันมีผู้จบหลักสูตรการอบรมจากลาซี่ไปแล้วมากกว่า800คนโดยในอนาคตลาซี่ตั้งใจที่จะขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆและเผยแพร่แนวคิด Lean Automation ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเพื่อรองรับการขยายตัวเดนโซจะสนับสนุนการพัฒนาวิทยากรระดับผู้เชี่ยวชาญในไทยด้วยความตั้งใจที่จะรักษาคุณภาพของหลักสูตรให้คนไทยเข้าใจ Lean Automation อย่างถูกต้องลาซี่จะเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศช่วยเสริมสร้างความรู้สร้างศักยภาพสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมของไทยและญี่ปุ่นไปสู่ยุค Connected Industry และนำพาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ลาซี่ Lean Automation System Integrators